าช่วงนี้ค่ะมาติดตามกันดีกว่านะคะสำหรับ Soul Insight ค่ะข่าวแรกเป็นข่าวที่ฮอตมากๆสำหรับตอนนี้เลยนะคะกับ G-Dragon ค่ะที่ล่าสุดมีข่าวว่าเดทกับกิโกมิซูฮารานั่นเองไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยค่ะG-Dragon ค่ะป๊อปไอดอลหนุ่มนะคะแห่งวงบิ๊กแบงตกเป็นข่าวแอบเดทกับนางแบบสาวชาวญี่ปุ่นอย่างกิโกะมิซูฮาระอีกแล้วค่ะโดยครั้งนี้มีภาพถ่ายของช่างภาพปาปารัสซี่เป็นหลักฐานด้วยนะคะโดยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา2ซุปตาร์เอเชียคู่นี้ค่ะได้ไปงานปาร์ตี้แฟชั่นนะคะด้วยกันในย่านชองดำดงโดยหลังจากที่ปาร์ตี้เลิกค่ะ G-Dragon ก็ได้ออกมาขึ้นรถคันเดียวกับกิโกะด้วยDispatch ค่ะสำนักข่าวที่เสนอข่าวซุปตาร์เกาหลีแอบเดทกันอย่างลับๆมาแล้วหลายคู่เป็นสื่อแรกที่รายงานข่าวนี้ค่ะโดยเขาลงข่าวว่า G-Dragon ได้ควงกิโกะไปงานปาร์ตี้ที่มี CL แห่งวง To Anyone เป็นแขกรับเชิญด้วยโดยทั้งคู่ก็ต่างระมัดระวังไม่ให้อยู่ใกล้กันมากนักนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับตามองแต่ก็ไม่สามารถรอดพ้นสายตาเหยี่ยวของเหยี่ยวข่าวไปได้ค่ะโดยหลังจากที่ออกจากงานปาร์ตี้ไปแล้วนะคะกิโกะก็ออกไปเที่ยวต่อกับ CL ที่คลับดังแห่งหนึ่งในย่านอีแทวอนค่ะหลังจากนั้นกิโกะก็เดินทางกลับที่พักโดยที่จีดราก้อนอาสาขับรถไปส่งด้วยแต่ก็ไม่มีรายงานนะคะว่าจีดราก้อนได้ค้างคืนอยู่กับเธอในที่พักของเธอหรือเปล่าค่ะสื่อเกาหลีนี่เขาเหนียวมากจริงนะคะหลบไงก็ไม่พ้นไงก็รอแถลงข่าวแล้วกันนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงค่ะ